สู่ช่วงของแกะกล่องโดยอาจารย์อนันต์ในรายการ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทั้งหลายเหล่านี้ครับขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์อัลไพกับหน้าจอในรุ่น X800EU กับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Formula X Lifetime Warranty ขอขอบคุณเครื่องเสียงเจริญยนต์ Bosbig The Best at It Be ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มี Power Amp นะครับในแบรนด์ Nakamichiแวะเวียนมาบ่อยๆนะใช่น่าจะครบลายทุกลายโปรดักต์แล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงฟอนไปถึงฟอนใช่ครับใช่คราวนี้เราก็เลยมี Power Amp มามีตำนานอยู่ไหมคะนากามิชิมีอะไรที่คนรุ่นหลังอย่างหนูไม่รู้อีกไหมคะเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะเราก็พูดถึงตำนานในอดีตนากามิชิมีวิทยุมี Power Amp ที่เข้ามาในเมืองไทยสร้างชื่อมาจากตัวเครื่องเล่นคาสเซ็ตเทปซีดีแล้วก็มา Power Amp ของนากามิชินะครับมาดูสิว่ายังคงสร้างชื่อเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ก็เป็นโมเดลใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น Power Amp แบบ4 channel รุ่น NGTA 704ครับนะครับเป็นแบบ4 channel Card AB ครับนะครับตัวนี้นะครับกำลังขับที่บอกมาเนี่ยจะอยู่ที่60วัตต์คูณ4 60 RMS คูณ4ครับที่4โอห์มที่4โอห์มครับถ้าโหลด2โอห์มก็จะได้ที่90วัตต์คูณ4ครับนะครับถ้านำมาบิดกันก็จะได้ที่180วัตต์คูณ2ครับก็คือวัดสำหรับคลาส AB ระดับใน60คูณ4ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำนะครับแต่เน้นว่าถ้าไปใช้งานอย่าไปเล่นพวกลำโพงกินวัดเยอะนะเพราะว่า60แม็กซิมัม120ครับลำโพงที่กินวัดแม็กซิมัม120หรือ150โอเคถ้าเกินจาก150เป็น180ไม่แนะนำพิธีกรของหนูเป็นการอ่านสคริปต์ที่ไกลมากและยังเห็นอยู่คุณผู้ชมไกลจริงๆค่ะพี่น้องสายตาดีเขาพิธีกรที่คนสายตาดีทั้งคู่เลยนะคะแต่ที่เห็นสเปคตอนบิดเป็น2ชั้นแน่น180ที่4โอห์มโอเคสำหรับบิดขึ้นมา180แม็กซิมัม300กว่าก็พวกนี้เป็นแอมป์ที่เหมาะกับไปใช้งานในแนว SQ เพราะว่าซับ SQกินวัตต์ไม่เยอะครับประมาณ300กว่า400วัตต์ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่ frequency response นะครับตัวนี้จะอยู่ที่10เฮิรตซ์ถึง50 kHz ครับโหสเปคโหลงไปกว้างมากเดี๋ยวมาทดสอบกันครับอาจจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะคะแม่ตายละใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวต่อไปนะครับdistortion นะครับหรือ THD อยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ครับหมายความว่าไงตัวนี้เราถือว่าเป็นยังไงฮะสเปคนี้ก็ถามว่า distortion น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% ก็คือตีเป็นว่ามันไม่เกิน 1% ก็ถือว่าอยู่ในเลนที่โอเคเกณฑ์ก็โอเคกลางๆครับครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ signal to noise ratio นะครับจะอยู่ที่มากกว่า90 dB ครับก็ถือว่าพอๆกับพวก head unit ทั่วไปประมาณ90 dB up ครับนะครับครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่โครงสร้างกันดีกว่านะสิ่งที่ชอบตอนแกะกล่องมาข้างแรกก็คือครับบอดี้สวยครับคือเขาวางเลเยอร์ออกมาของตัวเครื่องอาจารย์ขอยกขึ้นมาดูแล้วกันนะครับ คือตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมสีบอนน้ำหนักไม่สูงเนื่องจากว่าฮีทซิงค์ที่ใช้เนี่ยเป็นฮีทซิงค์ที่ไม่ได้หนามากครับนะครับแต่สีก็แน่นอยู่นะครับคือหลายคนมักจะเข้าใจว่าฮีทซิงค์ต้องหนาดีความจริงไม่ใช่การออกแบบฮีทซิงค์ความหนาบางมันจะต้องพอดีกับความสามารถในการระบายความร้อนมันจะมีผลต่อเรื่องการระบายความร้อนใช่ไหมครับบางคนเข้าใจว่าต้องหนาครับจะได้แข็งแรงคือถ้าฮีทซิงค์มีความหนามากจะดีตอนช่วงต้นในการระบายความร้อนแต่ในช่วงปลายแล้วมันจะกลายเป็นสะสมความร้อนแล้วระบายไม่ทันดังนั้นแทนที่จะรับความร้อนมาระบายออกแต่ก็นี่กลายเป็นว่ารับความร้อนมาแล้วก็มาสะสมเหมือนมีพื้นที่สะสมความร้อนหนาเยอะเกินไปแล้วเสร็จเราก็ระบายไม่ทันตัวก็ร้อนของใหม่ก็มาถูกต้องเพราะนั้นการดีไซน์ฮีทซิงค์จะต้องมีความพอดีระบายรับมาปุ๊บระบายออกไปได้ทันเพื่อไม่ให้ความร้อนสะสมตัวนี้เป็นแอมคลาส AB อย่างที่คุณน้องบอกว่าตามสเปคหรือบอกว่าเป็นแอมคลาส AB คลาส AB ประสิทธิภาพ 50% แต่ความร้อนเป็นเสียงครึ่งนึงเป็นความร้อนครึ่งนึงครับ
พราะฉะนั้นความร้อนคิดว่าไม่น้อยนะครับเพราะว่าเซฟฟิวอยู่25แอมป์2ตัวกระแสที่ไหลนี้ถ้าเล่นกันพิกๆเนี่ย40กว่าแอมป์ความร้อนไม่น้อยทีเดียวครับแต่ว่าถ้าสมมติคุณเอาไปแบบฟังเพลงเบาๆไม่ได้ไปอัดอะไรเยอะก็โอเคนั้นแต่ว่าดูจากฮีทซิงค์ที่มีขนาดบางขนาดนี้คิดว่าการระบายความร้อนน่าจะโอเคน่าจะโอเคครับครับจุดเด่นจุดเด่นก็คือชอบการดีไซน์เทอร์มินอลนะครับเป็นบล็อกประเภทที่ว่าไม่ใช่เป็นแบบไอ้ขันเป็นแผ่นๆครับตัวนี้เป็นบล็อกที่แย่รูเข้าไปแล้วตัวนี้เป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับในกล่องให้มาด้วยให้ตัวหกเหลี่ยมมาด้วยนะครับสำหรับตัวใหญ่สำหรับขันในช่วงของสายไฟส่วนตัวเล็กตัวนี้ก็คือในช่วงของสายลำโพงอย่าหายนะคุณผู้ชมหาเบอร์เท่ากันอย่าแล้วก็อย่างนึงรับสัญญาณ input เป็น high powerเขาก็ให้สายไฮพาวเวอร์มา2เส้นเพื่อจะเสียบพ่น2จุดนี้กรณีพวกฟอนต์ OEM นะครับให้มันเรียบร้อยการวางตำแหน่งต่างๆเรียบร้อยแยกเป็นชแนลหน้าชแนลหลังปุ่มปรับต่างๆสวยงามนะครับแต่โดยส่วนตัวหนูไม่ค่อยตื่นเต้นกับลูกรักแบบนี้เท่าไหร่ค่อนข้างเห็นมาเยอะใช่ค่อนข้างแบบก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้เนาะคือการดีไซน์ของเขาเนี่ยจะพบว่าเมื่อเราติดตั้งเสร็จถ้าเราทำไม่เห็นตรงนี้คือสายมันจะสามารถเก็บด้านในนะครับคือความเรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเรามองจากด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเช็คงานได้เรียบร้อยอาจารย์หนูมีคำถามเราทำแอมเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมได้ครับทำเป็นยังไงก็ได้ใช่ไหมเคยเจอในทรงหลังเต่าเราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับทรงสี่เหลี่ยมเป๊ะเราก็เจอมาแล้วทรงกลมก็เคยมีออกมาทรงกลมมีด้วยทรงกลมเคยมีเป็นของมีอยู่แบรนด์นึงเป็นทรงกลมทรงกระป๋องอันนี้เป็นความเป็นฮีทซิงค์ทั้งตัวเลยนะครับเพราะบางทีหนูก็เห็นแต่เหลี่ยมๆเนาะถ้าเราทำแบบว่าทรงแปลกๆออกมาน่าจะง่ายต่องานเสาครับมาเดี๋ยวงั้นเรามาดูเรื่องคุณภาพเสียงกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ lab test กันเลยนะครับได้ค่ะอาจารย์จะทดสอบ3เรื่องตามสเปคที่เขามีอยู่ก็คือ1 frequency response ตามสเปคระบุไว้5ไปถึง 50K เราเอาขอแค่20ถึง 20,000 ก็พอนะครับจุดที่2ก็คือวงจรฟิลเตอร์โลว์พาสไฮพาสระบุตามสเปคคือ12 dB ต่อออกเทปจะมาดูว่าจุดตัดสามารถกำหนดจุดตัดได้แม่นยำไหมนะครับเอาครับน้องแป้งขอวอลุ่ม18เราเล่นด้วยฟอนต์อัลไพนะครับใช่เราเพิ่มมาจากอัลไพนะคะตอนนี้คือหนูไม่กดตึ๊กๆเลยนะคุณผู้ชมกดค้างเลยมั่นใจว่าของเขาทนมาจากเอาไพ่มา18แล้วค่ะครับครับฟื้นพอกราฟนิ่งเดี๋ยวรอกราฟนิ่งนิดนึงครับด้วยตัวของเอาไพ่รุ่นนี้เราเทสกันแล้วแฟตอยู่แล้วตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณผ่านแอมที่เข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็จะต้องแฟตเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าสัญญาณต้นออกไปแฟตนะผ่านแอมเข้าเครื่องต้องแฟตเหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่าแฟตไหมแฟตโอเคนะครับเอาละอันจะสต็อปกราฟแล้วครับครับมาดูจากที่จุด 1K เป็นหลักเราจะเห็นตัวเลขที่ 1K 74.6 ครับนะครับมาดูที่ 2K 75นะครับขึ้นไปจุด5 5K 74.8 ครับ10,000 เฮิรตซ์ไม่ถึง1ครับ 74.5 ก็ประมาณครึ่ง dB นะครับ74.2 ลงมาประมาณจุด6เท่านั้นเองนะครับยังไม่ถึงเท่ากับจาก 1K ไปถึง 20,000 ก็ประมาณสูงสุดก็คือ0.6นะครับดูที่ 1K ใหม่70ครับ 74.6 นะครับมา500เฮิรตซ์ 74.7 200เฮิรตซ์ 75.9 นะครับขึ้นไปประมาณ1ที่100เฮิรตซ์ 74.21 นะครับครับก็ลงมาประมาณ0.3นะครับมาดู50เฮิรตซ์ 74.99ก็ขึ้นไปประมาณ0.5มาดูต่ำสุด20เฮิรตซ์เลย 74.1 ก็ลงมาประมาณแค่ครึ่ง dB นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินบวกลบไม่เกิน1 dB ถือว่ากราฟใช้ได้เลยนะนาฬิกาตัวนี้ผ่านเลยนะครับเรื่องของ response นะครับเอาละมาดูอีก2จุดมาดูวงจรฟิลเตอร์นะครับวงจรฟิลเตอร์อาจารย์ได้ทำการทดสอบรอไว้ละดูที่กราฟตรงนี้นี่คือวงจรไฮพาสนะครับอัตราสโลปตรงนี้12 dB เป๊ะนะครับมาดูอีกวงจรหนึ่งโลพาสโลพาส
ก็คือเส้นสีน้ำเงินตัวนี้ครับกรณีถ้าเราขับซับนะครับอาจารย์ลองหาจุดตัดที่100เฮิรตซ์ของไฮอะโลพาร์ท100ไฮพาร์ท100เฮิรตซ์เราจะพบว่าที่จุดนี้นะครับมันตัดกันที่100เฮิรตซ์เป๊ะกันพอดีเลยจะคุณจะหาจุดตัด190 80ที่12 dB ต่อออกเทปทำได้อ๋อที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์หาจุดตัดหมายถึงอาจารย์ลองหาจุดตัดจากตัวนี้อาจารย์ตั้งที่นี่แล้วก็ใช้โปรแกรมใช้ RTA ค่ะ RTA ดูเลยว่าไอ้ที่เราตั้งไว้เนี่ย RTA บอกว่าจริงไหมปรากฏว่าผลออกมาพิสูจน์ได้เลยว่าจุดตัดตรงและจริงอัตราสโลปจริงจุดตัดได้จริงเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามีหลากหลายแบรนด์เหมือนกันที่สเปคมาเท่าไหร่แต่พอเรามาพิสูจน์กันพูดง่ายๆอาจจะไม่ตรงอาจจะไม่ตรงถูกต้องครับซึ่งถ้าไหนไม่ตรงก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศก็เข้าใจกันไปก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะน่าจะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะเสริมสำหรับการนำไปใช้ไหมคะสำหรับนากามิชิรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นก็คือเรื่องของกำลังวัตต์เนี่ย60 RMS คูณ4ไม่สูงไม่ต่ำเลือกลำโพงหาลำโพงยากชิ้นอย่าให้เกิน150วัตต์แม็กต่ำจากนั้นมาได้นะครับซึ่งลำโพงสไตล์ SQ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาครับและที่สำคัญถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดละเอียดเทสแบบละเอียดละเอียดก็ไปหาอ่านได้ในนิตยสารซาวโมบิลใช่ครับเล่มที่ออกอากาศเล่มที่วางแผงไปแล้วอันนั้นจะมีเขียนไว้อย่างละเอียดยิบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมหรือถ้าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่บริษัทอีบอกจำกัดครับใช่แล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ารอดูกันดีกว่าว่าวันนี้อาจารย์นันท์จะหยิบคำถามไหนมาตอบคุณผู้ชมแต่รับรองว่าไขทุกข้อสงสัยกับเครื่องเสียงติดรถยนต์แน่นอนสักครู่เดียวค่ะ